สวัสดีครับนะครับวันนี้มีเทคนิคดีๆมาฝากกันนะครับพอดีไปเจอบันไดแบบนี้นะครับที่แบบตอนทางขึ้นแคบแล้วค่อยๆแบบคลี่กว้างขึ้นใช่ไหมครับมาดูวิธีการทำนะครับแล้วก็เขียนบันไดธรรมดานะบันไดเป็นโมโนลิทิกตัวนี้เนาะหล่อในที่แล้วก็ปรับความกว้างความอะไรให้เรียบร้อยจริงๆก็จำนวนขั้นเนาะอันนี้ผมนับมาแล้ว16ขั้นโอเคไปถึง0.25โอเคของกว้างลูกนอนปรับไว้สักเล็กน้อยนะครับจากนั้นก็เขียนเนาะผมเอาเป็นรันไลน์เนาะชิดขวาเนาะปุ๊บรันไลน์มาเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเห็นไหมบันไดมันจะไม่เป็นแบบมันจะไม่ได้ทรงที่เราอยากได้ใช่ไหมเราทำอย่างนี้เนาะคอนเวิร์ตนะแล้วก็ edit sketch นะครับเราจะก็จะ edit ได้ผมใช้ align นะ al ปึ๊บ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 เอานี้ออกก่อน multiple ออกนะเนี่ยก็ค่อยๆปรับไปปึ๊บปึ๊บนะอันนี้เป็นเส้นเชิงสัญลักษณ์นะอาจจะไม่ต้องแบบทำเป๊ะมากก็ได้หมายถึงว่าตรงนี้อาจจะไม่ต้องเก็บงานก็ได้นะครับทางขึ้นโอเคอันนี้เป็นเส้นบอกนะว่าขึ้นตรงนี้นะครับกดถูกไม่ได้เหรอ อันนี้สั้นไปเนี่ยอย่างเงี้ยได้ละนะอีกไฟล์หนึ่งอีกไฟล์หนึ่งทางขึ้นข้างบนนะครับปุ๊บโอเคน่าจะประมาณนี้แล้วก็เหมือนเดิมคอนเวิร์ตแล้วก็ edit นะครับ al น่าจะเส้นนี้ชิบเอ้ยเส้นไหนวะปึ๊บปึ๊บโอเคแล้วก็ตกตัวนี้ปึ๊บเส้นลูกตั้งนะครับตกเส้นลูกตั้งก็น่าจะตรงแนวกันวะเท่าที่ดูปึ๊บปึ๊บปุ๊บโอเคเส้นนี้ปุ๊บประมาณนี้ได้แล้วมั้งลองกดถูกสิปึ้งโอเคแล้วก็สร้างแลนดิ้งเองนะครับแลนดิ้งว่าแต่แลนดิ้งมันจะไปอยู่ชั้นไหนวะสเก็ตเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวเขียนไปก่อนเราไปดูใน 3D หรือว่าตัดเซกชันก็ได้โอเคเส้นไหนเส้นนี้ก่อนแล้วกันปุ๊บขอดู 3D หน่อยนะครับเดี๋ยวเอาตัว import นี่ออกก่อนจุ๊บกดถูกดูอันนี้ลบไปให้หมดปุ๊บlanding ยังผิดอยู่เดี๋ยวผมเอาก้อนนี้ซ่อนไว้ก่อนแก้ landing หน่อย it is a stair นะปุ๊บ relative height เหรอน่าจะครึ่งหนึ่งก็ 1.5 ป่ะเฮ้ย it is sketch 1.5 โอเคเอาเดี๋ยวนะสร้างไม่ได้เดี๋ยวแลนดิ้งเดี๋ยวไปใช้ฟลอร์ทำก็ได้นะโอเคนะหรือว่าเดี๋ยวเขียนใหม่อีกรอบหนึ่งลองแลนดิ้งนะแบบสเก็ตนะรีเลทีฟให้1.50 เมตรเลยก็ครึ่งหนึ่งเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็ทริมมันปึ้ง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 มาดู 3D ดิได้ละโอเคแสดงว่าเป็นบั๊กแล้วเนี่ยจริงๆต้องปรับได้ตั้งแต่แรกโอเคได้ละที่เหลือก็ไปเจาะพื้นข้างบนนะครับโอเคก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะเอามาฝากนะสำหรับเพื่อนๆที่กำลังโมเดลฝึกโมเดลบันไดนะครับโอเคสวัสดีครับ